ับมาสู่ช่วงที่3ของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันต่อนะครับคุณอานาและคุณเท็ดดี้ได้ทำการรวมแขกทอดและซอสกะทิที่เคี่ยวจนได้ที่สำหรับรับประทานคู่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะจัดเสิร์ฟกันแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับของนานาเรียบร้อยแล้วเท็ดดี้ตักของเท็ดดี้ลงจานเสิร์ฟได้ครับเดี๋ยวนานาจะตักของนานาลงถ้วยเหมือนกันผมน้ำมันม่วงซอสกะทิเงินล้านเพียงก็พอได้อยู่นะเยอะไปไหมสวยแคดดี้ดูดีดูดีขอบคุณนะครับอ๋อยังไม่นำเหรออ๋อตัวซอสของเราก็จะโรยด้วยงาขาวคั่วนะครับอ่ะรวมแขกทอดกับซอสกะทิเงินล้านเฮ้ยคุณเติมชื่อแล้วโอ้โหน่ากินมากๆนะครับกลายเป็นว่าเป็นแบบเมนูที่ต้องเสิร์ฟในจานหรูๆแบบนี้ไปแล้วปกติแบบใส่ถุงหนังสือพิมพ์นะกล้วยแขก20บาทอ่ะคุณกล้าขาย20บาทอันนี้99ผมยังรู้สึกว่าถูกไปดูดีเนาะต้องสักประมาณ130 150แล้วคุณคิดดูถ้ามีไอศกรีมอีก1ลูกวางนะไอติมกะทิอ่ะโอ้โหใช่มั้ยเป็นอีก1ไอเดียเลยค่ะที่ทำให้กล้วยแขกของที่บ้านเราเนี่ยนะคะเพิ่มมูลค่าได้ครับผมเมนูดีๆเมนูอร่อยน่ากินแบบนี้นะครับพร้อมกับความสนุกสนานแบบนี้นะติดตามชมกันได้เลยครับที่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงทางช่อง WorkPoint TV หมายเลข23ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูรวมแขกทอดที่นำกล้วยหอมมันเทศสีเหลืองสีส้มและสีม่วงหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำชุบแป้งสำหรับทอดที่ผสมน้ำอัญชันมะพร้าวขูดและงาขาวคั่วนำลงไปทอดกับน้ำมันร้อนๆจนสุกกรอบและมีสีสันสวยงามกรอบนอกนุ่มในเคี้ยวกรุบกรุบเพลินๆอร่อยจนห้ามใจไม่ไหวยิ่งรับประทานคู่กับซอสกะทิที่มีความหวานมันละมุนละมุนโรยด้วยงาขาวคั่วนิดนึงบอกได้คำเดียวเลยว่ารวมแขกทอดวันนี้เป็นเมนูของว่างที่น่าทานและเข้ากันได้อย่างลงตัวมากๆเลยครับหากคุณผู้ชมนะคะอยากติดตามชมรายการทีวีย้อนหลังหรืออยากได้สูตรรายการของอาจารย์นี่จากทุกรายการเลยนะสามารถติดตามชมได้ช่องทางนึงนะคะทาง YouTube ค่ะ Channel ยิงศักดิ์ฟู้ดทีวีจ้าครับผมสำหรับวันนี้นะครับเท็ดดี้และนานาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูร่วมแขกทอดเมนูทานเล่นเพลินๆและทำเองได้ง่ายๆลองนำสูตรนี้ไปทำตามกันนะครับถูกใจแน่นอนวันนี้เมนูเป็นอะไรอะคะPineapple ครับ ไม่ใช่สับปะรดนะครับแต่เป็นพายที่เป็นไส้แอปเปิลครับอุ้ยสไตล์แบบฝรั่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะน่ากินมากเพราะว่าเราเสิร์ฟเป็นถ้วยเล็กๆแล้วก็มีแบบไอศกรีมด้วยผัดให้โดนความร้อนจากนั้นจะเริ่มปรุงรสค่ะแล้วหั่นเต๋าเล็กๆอย่างเงี้ยสุกง่ายไม่เสียเวลาก็เสียเวลาตอนหั่นนี่แหละอ่ะใช่บ่นทำไมไม่ได้หั่นเองเอออันนี้วงรีเหรอทำให้ได้แล้วกันนะระวังมือนะโอ้เขียงเดียวเจอแค่นี้เป็นไรอ่ะ